ายคนฟินเลยฟินตามครับก็นานๆนะครับก็นานๆทีแบบได้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดทีครับก็น้องก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นน้องร้องไห้กับการกระทำอะไรแบบนี้ของผมสักเท่าไหร่อยู่แล้วมันอาจจะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำด้วยครับผมเตรียมแผนการอยู่นานไหมคะกว่าจะแบบนานครับนานจนแบบเกือบทะเลาะกันอ่ะเพราะอย่างที่บอกผมเองไม่ได้แบบไม่ค่อยทำเซอร์ไพรส์ครับก็จะทำไม่ค่อยเป็นหรอกทีนี้ผมตั้งใจจะซื้อโทรศัพท์ให้กับน้องอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบน้องใช้โทรศัพท์แบบหน้าจอความละเอียดสูงมานานมากนะฮะก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวครับแล้วก็มีวันนึงน้องเขาก็พยายามแบบไปเดินด้วยกันนะเดินห้างด้วยกันน้องเขาพยายามเข้าช็อปโทรศัพท์ซึ่งเราก็แบบซึ่งตอนนั้นเราซื้อมาแล้วแล้วเราก็แบบเบรกแบบให้พยายามจะดึงเขาออกจากร้านเพราะกลัวเขาแบบซื้อเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยก็พยายามดึงออกเขาก็งอนผมครับว่าแบบทำไมหนูดูโทรศัพท์แป๊บเดียวทำไมทีหนูแบบมาเดินเป็นเพื่อนไม่แดนอ่ะมาซื้อเสื้อผ้าเป็นเพื่อนไม่แดนอ่ะยังได้เลยอะไรเงี้ยแล้วจะดูโทรศัพท์กับหนูนิดนึงไม่ได้เลยแล้วไม่คุยกันเลยเดินห้างไม่คุยกันผมจะบอกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งมาเฉลยตอนท้ายแสดงว่าโอ้โหนับไม่ได้นานนะครับคือปกติผมจะแบบให้อะไรก็ให้เลยอ่ะหรือไม่ก็ถามเขาเลยว่าแบบอยากได้อะไรก็ซื้อให้เลยอะไรเงี้ยจะไม่มีแบบอย่างนี้อย่างโมเมนต์นั้นทำไมถึงอยากจะทำเป็นเซอร์ไพรส์ให้เขาคือผมก็อยากลองทำบ้างครับเพราะว่ามันมีการเกริ่นมาเป็นระยะอยู่แล้วครับว่าแบบพี่แดนไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยเนาะอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้พูดกับเราหรอกก็จะแบบเวลามีคนถามมีอะไรน้องเขาก็จะแบบเหมือนแค่เล่าให้ฟังว่าไม่เคยเลยพี่แดนนะไม่เคยเลยอะไรเงี้ยแต่เรารับรู้ได้มันมีอะไรมากระทบเรานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองทำให้ดูแล้วก็สำเร็จก็สำเร็จครับตาเขาอยากเซอร์ไพรส์เขาบ่อยขึ้นเลยไหมไม่ครับมันยากครับการเซอร์ไพรส์มันยากครับหรือเป็นการฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนก่อนที่จะมีของขวัญมาไม่ได้บอกว่าชินล้อมมือไม่รู้อ่ะยังเอาไว้ก่อนเลยแฟนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันตอนที่คลิปออกมาแรกๆคิดว่าขอแต่งงานอ๋อครับก็เอาเป็นว่าก็เคลียร์แล้วเนาะว่าอย่างครับหลายคนก็ลุ้นมากอ่ะอยากเห็นแล้วโมเมนต์นั้นครับผมจริงๆก็มีการพูดคุยกันบ้างอยู่แล้วนะครับว่าจะอย่างไรกันดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางเรื่องที่ยังต้องใช้การคุยหรือว่าเคลียร์บางอย่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับความมันต้องรอความลงตัวอีกนิดนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับการที่แบบเราแต่งงานแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยกับคาแรคเตอร์นิสัยความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับมันคงต้องใช้เวลาให้แน่ใจนิดนึงว่าเฮ้ยถ้ามันจะมาอยู่ด้วยกันมันจะมีปัญหาจริงๆนะอะไรเงี้ยครับสักปีหน้าไหมคะคือถ้ามันลงตัวมันก็เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับถ้าปีหน้าคือครบกันครบ10ปีได้ไหมพี่แดนครับโดยประมาณเอกประมาณนั้นครับครับแต่ว่าจริงๆไอ้เรื่องที่พี่แดนบอกว่าต้องปรับนี่คือทั้งคู่ใช่ไหมพี่แดนใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันแบบมันมีบางอย่างที่ยังต้องคุยกันอยู่ครับว่าสุดท้ายจะเอาอย่างไรอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของสองครอบครัวไหมพี่แดนเรื่องผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับหรือว่ามันก็ประมาณนั้นนะครับมันก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนิสัยเราครับเพราะว่านิสัยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรของเราเนี่ยมันโอเคแล้วอยู่ด้วยกันได้มันคอนเฟิร์มมานานแล้วครับเรื่องความมั่นคงอะพี่แดนอะไรนะครับเรื่องความมั่นคงอะไรเงี้ยมั่นคงแล้วเนาะความเงินไม่ตามเป้าพี่แดนเงินเหรอครับเงินน่าจะพอมีบ้างค่าสินสอดพอแล้วใช่ไหมคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ครอบครัวไม่ได้เล่นผู้ใหญ่มาถามใครกันไม่มีครับใช่มันก็นั่นแหละครับความพร้อมทั้งหมดว่าเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจว่ามันจะไปต่อได้ยาวๆครับเราก็ไม่อยากอย่างที่บอกเราก็ไม่อยากแบบว่าเฮ้ยรักกันมากๆปุ๊บแต่งงานแล้วเราต้องเลิกลากันไปอะไรอย่างเงี้ยครับรอลุ้นครับผมมีหลายปัจจัยนะครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ